บายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อเท้าสมบุญเรียมมณีอยู่บ้านพลงามเมืองพลหงแค่เวียงจันทร์วันนี้จะมาสาธิตเกี่ยวกับวิธีการเฮ็ดฟุ้นบ่มจะมีส่วนผสมก็คือจะมีขี้งัวเนาะแล้วก็ขี้ไก่แก้มดำแล้วก็หามอ่อนเนาะที่พี่ขาดไปได้ก็คือ BE กับก้านน้ำตาลเนาะเพราะว่ามันจะช่วยเร่งห้ากับเร่งใบเนาะขี้ไก่เนาะนึ่งเปาเนาะแก้มดำนึ่งเปาขี้งัวนึ่งเปาทำนี่ธรรมดาเขาก็ต้องใส่นึ่งเปาแต่ว่ามันมีราคาเนาะเขาต้องใส่น้อยเพราะว่าราคาแพงกว่าเนื่นประมาณ2โลส่งมันเข้ากันเนาะหลังจากนั้นเขาจะเอาดีก้านน้ำตาลไปผสมกับน้ำแล้วมาหดเนาะน้ำนี่ถังนี้ประมาณ40ลิตรเนาะเขาจะใส่อันนี้บีเอประมาณ2ถ้วยน้อยกาน้ำตาล2ถ้วยน้อยเนาะนะฮะจะคนมันกาน้ำตาลมันแตกให้มันเข้ากันเนาะมันจะค่อยหดให้มันสุ่มเนาะเราจะพูดไปนำซาบาให้มันสม่ำเสมอเราจะมาทดลองว่ามันได้บ่ได้เนาะเอามือกำเบิ่งแล้ววางมันเป็นก้อนแสดงว่ามันได้เนาะถ้ามีน้ำน้อยมือน้อยนึงแสดงว่ามันได้มันได้ละเราจะมากรองกองไว้บ่ให้มันสูงบ่ให้มันสูงเกิน20เซนเนาะแล้วเขาจะเอาผ้าปกไว้ให้มันได้2อาทิตย์สามารถนำไปใช้ได้ผลผมจะมีผลประโยชน์ต่อการเฮ็ดสวนเฮ็ดนาเข้าการนำใช้จะมีอัตราส่วนฝุ่น1กิโลต่อเนื้อที่1ตารางเมตรผลประโยชน์มันจะช่วยการเจริญเติบโตของพืชผักและนาเข้าเนาะหรือต้นพืชต่างๆถ้าท่านใดสนใจเนาะอยากมาเรียนรู้วิธีการเฮ็ดฟุ้นบ่มหรือน้ำ BE เนาะสามารถพัวพันและติดต่อดังรูปนี้เนาะขอขอบใจ